วัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการช่องของเรานะครับโมโตคัสตอมนะครับกับสำนักเรานะครับ WSW Custom Bike นะครับผมฮะวันนี้เราก็มีอีกคันนึงที่เราจะมารีวิวให้ท่านดูนะครับเป็น Royal Enfield นะครับ RE 650นะครับตัวเดิมเลยตัวนี้ยอดฮิตที่สุดนะครับแต่ก็คันนี้ก็ทำมาอีก1เวอร์ชั่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าสวยนะครับลองติดตามชมกันต่อหรือกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับหมู่บ้านตะวันฉายนะครับที่ให้โอกาสดีๆของเราให้เรามาถ่ายทำรีวิวที่นี่นะครับผมกับมุมสวยๆนะครับผมฮะใครชอบโครงการหมู่บ้านนี้บอกได้นะครับฮะมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับผมว่ารถคันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับครับแมนคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับผมที่สำนักเราได้แต่งเติมขึ้นมานะครับผมฮะมาจาก Royal Enfield นะครับตัวปกตินะครับตัว RE 650นะครับผมอันนี้เราก็ได้ทำการคัสตอมขึ้นมาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับฮะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูจากด้านหน้ากันไปก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทำอะไรไปบ้างนะครับเกี่ยวกับคันนี้นะครับดีเทลคันนี้นะครับก็เริ่มจากด้านหน้ามานะครับตั้งแต่ช่วงแฮนด์ลงไปเลยนะกันนะครับแฮนด์คันนี้นะครับก็จะเป็นแฮนด์ของ Daytona นะครับเป็นแฮนด์แท้ของญี่ปุ่นนะครับที่เอามาใช้ใส่กันเป็นแฟตแท็กสูงนะครับค่อนข้างที่จะทรงได้เลยนะครับเวลาขี่นะครับรู้สึกว่าหนีบเข้าหาตัวนั่งขับขี่สบายมากนะครับคันนี้อ่ะฮะแล้วก็มาต่อกันด้วยตุ๊กตาแฮนด์นะครับของแต่งนะครับตัวนี้ก็ราคาหลักร้อยครับไม่กี่ตังค์นะครับแล้วก็มีสปริงโชคหน้านะครับของโอลินนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับเป็นชุดสปริงทั้งชุดแล้วก็ชุดเซตน้ำมันของเขาด้วยจะหนึบกว่าเดิมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทแค่ตัวสปริงอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้ารวมทั้งชุดเลยน่าจะอยู่มันประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับคันนี้แล้วก็มาเป็นพวกมือเบรกมือคลัตช์นะครับก็จะเป็นของแบมโบ้นะครับที่ใส่เข้าไปนะครับส่วนปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นแบมโบ้เหมือนกันนะครับเป็นเบอร์19นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีไล่ลงมาข้างล่างนี่นะครับตัวแผงคอเนี่ยครับเราก็ตัดสวิตช์กุญแจทิ้งนะครับแล้วก็ย้ายออกไปนะครับเอาไว้ด้านข้างแล้วก็ไมค์นะครับก็ย้ายไว้ด้านข้างเหมือนกันส่วนไฟหน้านะครับก็ยังเป็นไฟหน้าของอังกฤษนะครับเป็นไฟหน้าจับล่างนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเลนดำนะครับโคมตัวขอบตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเป็นสีทองนิดนึงนะครับแล้วก็มาขานะครับขานี้เราก็เป็นงานตัดของที่ร้านเราเองนะครับเป็นงานสร้างทำขาจับอะแดปขึ้นมานะครับต้องเจาะแผงคอด้วยซ้ายขวานะครับเพื่อจะยึดน็อตให้ดูเป็นดีเทลมีการใส่น็อตตรงนี้วางแปนตรงนี้แล้วก็ทำประมาณนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวหน้าเรายังใช้เป็นของธรรมดาแต่ตัวรัดเนี่ยครับยังเป็นงาน CNC นะครับอยู่ที่ราคา800บาทนะครับคู่หนึ่งนะครับบังโคนหน้านะครับบังโคนหน้าของเราก็ยังเป็นบังโคนงานคัสตอมธรรมดาปกติของที่ร้านที่ใช้กันประจำอยู่แล้วส่วนยางตัวนี้นะครับคันนี้เอากระทะล้อหลังมาใส่ล้อหน้านะครับแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางยี่ห้อ Avon นะครับสเปคน่าจะเป็น120ฮะเพื่อมาใส่ยางหน้าอาจจะต้องยกบังโคนหน้านะครับให้สูงขึ้นมีตัวบูทรองอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ใส่ได้ตามปกตินะครับผมมาดูดีเทลอย่างอื่นต่อนะครับขังนี้ก็ยังเป็นสีเดิมนะครับแปะสติ๊กเกอร์เอานะครับออกแบบดีไซน์ด้วยเจ้าของเขาเองนะครับส่วนตัวท่อนะครับท่อคันนี้ก็ยังเป็นของสำนักเราอยู่นะครับเป็นท่อทรง D&D นะครับยี่ห้อโลเวลนะครับที่ใส่กับรถคันนี้อยู่นะครับแล้วก็มาช่วงหลังช่วงท้ายนะครับก็คันนี้ก็ตัดโครงใหม่นะครับแต่เป็นสายสแคมนะครับเป็นทรงเดียวกับสแคมเบอร์นะครับผมแต่ตัวเนี้ย เราพยายามทำทรงให้เหมือนกับไทอัมมากที่สุดนะครับก็จะพยายามตัดวางตำแหน่งเซตโครงใหม่นะครับตรงช่วงเพื่อให้เชิดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับบางโคนหลังก็จะดูช่องว่างระหว่างบางโคนกับยางเยอะขึ้นนะครับให้มีความสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่รถไม่ได้ดูสูงขึ้นนะครับแค่เป็นเฉพาะตรงช่วงมุมด้านท้ายเท่านั้นแต่คนนั่งสรีระทุกอย่างยังเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับฮะเรามาดูกันต่อที่ไฟเลี้ยวเลยไฟเลี้ยวข้างหลังเราของคันนี้นะครับก็เป็นไฟเลี้ยวของ Moto Gadget นะครับฮะเป็นตัวพินนะครับตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูก่อนจิ๋วแต่แจ๋วครับ
ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับอันนี้แล้วเรา เดี๋ยวเรามาดูต่อที่บังโคลนหลังนะครับอันนี้เราก็ตัดวางแบบไม่ได้สั้นเกินไปนะครับส่วนไฟท้ายตัวนี้ก็ใช้ของอนาล็อกนะครับค่อนข้างที่จะสว่างกว่าปกติอีกนะครับไฟท้ายตัวดวงนี้นะครับส่วนเบาะก็ยังเป็นงานคัสตอมของที่ร้านนะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นลายข้าวหลามตัดนะครับเป็นดูทรงแล้วกระดกขึ้นตรงปลายนิดนึงนะครับไม่ได้กระดกเยอะนะครับส่วนยางหลังคันนี้นะครับยางหลังเนี่ยเราใช้กระทะล้อเปลี่ยนกระทะล้อหลังใหม่นะครับให้มาเป็นเบอร์425นะครับอันนี้เราจะต้องซอฟให้เล็กลงมานิดนึงนะครับเราจะใช้450ไม่ได้นะครับเป็นยางเบอร์150นะครับยางตัวนี้เขาจะทำมาของ Avon เนี่ยจะค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์นะครับถ้าใส่450อาจจะติดโซ่ได้นะครับเราต้องมาใช้กระทะที่เบอร์425เท่านั้นนะครับถึงจะควบคุมการเบ่งของยางนะครับเพื่อไม่ให้กว้างเกินไปนะครับแต่ยังใส่ยางที่โอเวอร์ไซส์แบบไซส์ใหญ่ได้อยู่นะครับผมอันนี้เราก็ดีเทลรถคันนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ครับผมไม่น่ามีอะไรเยอะมากนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูเสียงท่อกันสักนิดนึงว่าเสียงท่อคันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับกระหึ่มแค่ไหนค่อนข้างทุ้มๆนะครับเสียงดีแน่นๆนะครับยังไงฝากรายการของเราไว้ด้วยนะครับโมโตคัสตอมนะครับช่องของเรานะครับกับสำนักเรา WSW นะครับใครนะครับที่สนใจสินค้าหรือสนใจอะไหล่ชิ้นไหนเนี่ยของ RE650 เนี่ยก็ยังไงก็ติดตามแล้วก็เข้ามาทักทายหรือเข้ามาคอมเมนต์ในเพจหรือใน YouTube เราได้นะครับต้องการสั่งซื้อสินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสามารถให้คำปรึกษาได้ในการแต่งรถไม่จำเป็นว่าจะต้องมาทำที่ร้านของเรานะครับสามารถที่จะส่งออนไลน์ให้ถึงท่านได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายวิธีการใส่วิธีการติดตั้งคำแนะนำของสำนักเรานะครับเรามีให้ท่านนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับเหมือนช่างทาสีบ้านอะรีสวยมากเฮียช่างซ่อมแต่มบ้านไอ้หลบไปเฮ้ยเขาจะถ่ายทำแล้วไปไกลๆไปหัวเหยยุ่งฟูเฮียอะไรของมึงเนี่ยจัดไปรุ่นเมกาแล้วจัดเมื่อคืนกูมึงเดินดีเดี๋ยวเขาเรียกไปดุดรีโนเวทบ้านพร้อมสวัสดีครับเดี๋ยวกูรอวะเสียงสปินข้างหลังไปก่อนแปด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 เนี่ยตัดวางตำแหน่งเซตโครงใหม่นะครับตรงช่วงนี้ให้เหมือนกับไทยนะห้าม